อันนี้เอาข้อมูลมาจาก Irish Journal of Medical Science ของปี2020นะเขาบอกว่าในคนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยพบว่าระดับ Interleukin 6จะสูง TNF alpha หรือ Tumor Necrosis Factor alpha เนี่ยก็จะสูงซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับว่าคนกลุ่มนี้ก็จะขาดวิตามินดีซึ่งการขาดวิตามินดีเนี่ยก็จะมีผลทำให้Interleukin 6กับตัว TNF alpha สูงไปด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะทำให้แบบอุ้ยติดเชื้อปุ๊บแล้วลงปอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักษาระดับวิตามินดีในเลือดของเราอะให้มันอยู่ในระดับปกติเข้าไว้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าวิตามินดีนะป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ปอดได้ยังไงนะคะเราสามารถที่จะได้วิตามินดีในปริมาณที่เพียงพอเขาว่าเพียงพอในที่นี้เนี่ยก็คืออาจจะถึง30นาโนกรัม per ml นะเวลาเราเจาะเลือดตรวจนะมันก็จะวัดค่าวิตามินดีออกมาได้นะคะระดับของวิตามินดีนะคะปกตินะหมายถึงว่าถ้าเราเจอแดดประมาณสักวันนึง 15-30 นาทีทุกๆวันเนี่ยนะโอกาสที่เราจะได้วิตามินดีเพียงพอเนี่ยนะคะเขาว่าเพียงพอเนี่ยตอนนี้มันก็คือมากกว่า30นาโนกรัมper ml ประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่ป่วยแต่ใครที่หดเลือดน้อยเขามีงานวิจัยออกมาด้วยนะถ้าเกิดระดับวิตามินดีน้อยกว่า12เขาพบว่าโอกาสที่เราติดเชื้อตอนนี้ก็คือที่มันระบาดอยู่เนี่ยนะตัวโควิดเนี่ยถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ระดับวิตามินดีปกติก็คือ2ค่าเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยไอ้ค่าล่าง12เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเท่าไหร่รู้ป่ะ 14.7 เท่าถ้าเกิดว่ามีวิตามินดีต่ำนะโอกาสที่จะใส่เครื่องช่วยหายใจก็มากกว่าถึง6เท่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังเพื่อที่จะทำให้พวกเราทุกคนนะเห็นความสำคัญของวิตามินดีแล้วเราก็จะได้แบบไม่ขาดนะคะทีนี้ถ้าเทียบกันระหว่างคนที่มีระดับวิตามินดีที่เพียงพอที่ทำให้ร่างกายเราไม่ป่วยเนี่ยนะก็คือประมาณ30นาโนกรัมเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนที่อายุ60ขึ้นไปที่เขาบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดใครที่อายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่มันกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะแต่พอเอามาเทียบกันแล้วจริงๆถึงแม้ว่าคนที่อายุเกิน60ปีนะแต่เขามีระดับวิตามินดีที่เพียงพอในร่างกายนะถ้าเทียบกันกับคนที่ขาดวิตามินเนี่ยนะคนที่มีระดับวิตามินดีเพียงพอก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าแล้วถ้าเมื่อเทียบกับโดยทั่วๆไปก็คือคนที่อายุมากกว่า60กับคนวัยทำงานนะคะโอกาสเสียชีวิตของคนมากกว่า60เนี่ยก็จะเสียชีวิตมากกว่าถึง7เท่าแต่พวกเราดูซิว่า7เท่าของคนที่อายุมากมันก็ยังน้อยกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีที่ต่ำอยู่ที่12นาโนกรัม per ml ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราต้องการที่จะเสริมภูมิต้านทานในร่างกายขึ้นไปให้แข็งแรงนะคะวิตามินดีในระดับ optimal นะอยู่ที่ประมาณ40ถึง50เนี่ยนะคะนาโนกรัม per mเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจาะเลือดแล้วดูระดับวิตามินดี40 45 50แบบเนี้ยนะคะก็สบายใจละว่าเอ้ยภูมิคุ้มกันเราก็น่าจะแข็งแรงนะเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงสำคัญในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเคสที่ติดเชื้อโรคระบาดอยู่ตอนนี้นะอันนี้เอาข้อมูลมาจาก Irish Journal of Medical Science ของปี2020นะเขาบอกว่าในคนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยพบว่าระดับ Interleukin 6จะสูง TNF alpha หรือ Tumor Necrosis Factorก็จะสูงซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับว่าคนกลุ่มนี้ก็จะขาดวิตามินดีซึ่งการขาดวิตามินดีเนี่ยก็จะมีผลทำให้Interleukin 6กับตัว TNF alpha สูงไปด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะทำให้แบบอุ้ยติดเชื้อปุ๊บแล้วลงปอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักษาระดับวิตามินดีในเลือดของเราอะให้มันอยู่ในระดับปกติเข้าไว้นะคะโอกาสที่ร่างกายมันจะแย่เนี่ยมันก็น้อยวิตามินดีก็จะป้องกันภาวะไซโตไคน์สตอร์มด้วยนะคะไซโตไคน์สตอร์มซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพียงพอนะคะมันก็จะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อลงได้แบบนั้นระดับวิตามินดีในเลือดที่ดีงามสำหรับทุกๆคนนะควรอยู่ที่ระดับประมาณไม่ต่ำกว่า40ถึงแม้ว่า30จะเป็นระดับที่ไม่ป่วยช่วงนี้ให้พวกเรากินวิตามินซีจากเดิมถ้ากินเพื่อผิวสวยกินเพื่อแบบป้องกันหวัดวันละพันใช่ไหมตอนนี้ไม่พอนะคะต้องวันละ 2,000 มิลลิกรัมขึ้นไปนะอันนี้ก็คือกินเพื่อป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็เสริมภูมิต้านทานนะคะส่วนวิตามินดีเนี่ยก็ควรกินอย่างน้อยก็คือ 5,000 IU นะคะต่อวันนะคะอีกอันนึงนะที่จะต้องกิน
ะคะซิงค์นะซิงค์เนี่ยควรกินวันละนะไม่ต่ำกว่า 30-40 มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้คือวิตามินที่แบบจะช่วยเสริมภูมิต้านทานของพวกเราให้แข็งแรงตอนช่วงนี้นะเวลาเชื้อนะได้รับเข้าสู่ร่างกายมันจะไปจับกับเขาเรียกว่า ACE2 receptor ซึ่ง receptor ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรับนะคะมันจะมีอยู่มากที่ปอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายได้รับแบบเชื้อโรคมันก็จะมาจับกับรีเซปเตอร์ตัวนี้แหละ ACE2 เนี่ยแหละนะคะที่ปอดเพราะว่าปอดมี ACE2 อยู่เยอะนะเป็นตัวเต้ารับเชื้อโรคเยอะประเด็นก็คือว่าที่หลายคนไม่ทราบว่าทำไมคนอ้วนถึงตายง่ายกว่าคนไม่อ้วนเอาอย่างนี้นะเพราะว่าในคนอ้วนนะคะมีแฟตเซลล์อยู่สูงมากกว่าที่ปอด2เท่านะคะตรงนี้มีอีกอันนึงนอกจากซิงค์ก็โอเมก้า3แฟคซิสก็มีโอเมก้า3แต่โอเมก้า3ในแฟคซิสมันเป็น ALA นะคะแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการ EPA กับ DHA ซึ่งใน Fish Oil มีเยอะเพราะฉะนั้นกิน Fish Oil ไปเลยดีกว่านะคะ Fish Oil เนี่ยให้มี EPA กับ DHA นะวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกัน2ทุ่มนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้แบบสนุกมากเลยนะขอให้มีสุขภาพดีนะทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ